สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้มาตามสัญญากับเมนูแดงมะนาวโซดาปั่นไม่ได้ลืมนะจ๊ะแต่ว่าคิวเยอะมากๆจริงๆเริ่มจากส่วนผสมหลักมี4อย่างผงมะนาวคะนอเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรลดต้นทุนค่ะแต่ใครอยากใช้มะนาวจริงก็ได้เลยโซดาร็อกน้ำแดงเฮลสปูบอยแล้วก็น้ำเชื่อมมิตรผลหรือใครจะปรับเปลี่ยนยี่ห้อตามที่ตัวเองสะดวกได้ทั้งหมดเลยค่ะทำแก้ว22ออนซ์กันก่อนเราจะเทน้ำแดงเฮลสปูบอยที่100 ml สูตรนี้ทำแบบเปรี้ยวหวานเข็ดฟันไปเลยนะคะเพื่อนๆมาปรึกษาว่าปั่นแดงโซดาแล้วลูกค้าบอกไม่เข้มข้นสูตรนี้เลยจ้ารับรองว่าเข้มมากน้ำเชื่อม15 ml ค่ะจะเป็นตัวช่วยให้รสหวานชัดเจนขึ้นใส่ผสมกันลงไปทั้งหมดเลยโซดาตามชอบแต่ส่วนตัวลี่จะชอบใช้ร็อกค่ะเพราะลูกค้าเคยบอกว่ามันซ่ากว่าสิงแก้วนี้เราจะใช้โซดาที่80 ml ค่ะและผงมะนาวคะนอสูตรนี้ใครชอบเปรี้ยวมากใส่ลงไปเลย2ช้อนชาพูนๆแต่ส่วนตัวกินเปรี้ยวไม่เก่งใส่ช้อนชาเดียวก็ว่าเปรี้ยวแล้วนะคะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาติดเปรี้ยวมากๆอ่ะจะต้อง2ช้อนชาค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยแล้วเราก็เอาไปปั่นอันนี้ลี่เอามาผสมแยกให้ดูชัดๆแต่ถ้าใครจะลดเวลานะคะสามารถเทส่วนผสมแต่ละอย่างใส่เครื่องปั่นไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเทใส่แก้วแยกแบบนี้ตักน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์ตักแบบ1แก้วครึ่งเลยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่เน้นน้ำแข็งเยอะมากก็ตัก1แก้วพูนกับอีก1ที่ตักน้ำแข็งได้ค่ะเทคนิคสำคัญที่ช่วยเพิ่มความซ่าก็คือเทน้ำโซดารองก้นแก้วนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวเกินไปแล้วก็เทน้ำแดงมะนาวโซดาปั่นค่อยๆเทนะคะระวังโซดาข้างล่างเขากระเด็นขึ้นมาจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะแค่นี้ยังซ่าไม่พอนะคะท็อปด้วยโซดาด้านบนอีกนิดนึงค่ะจะช่วยเพิ่มความซ่าให้มากขึ้นแก้ว16ออนซ์เราจะใส่น้ำแดงเฮลสปูบอยที่80 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อม10 ml ค่ะเกลี่ยน้ำเชื่อมออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยแล้วก็เติมโซดาลงไป60 ml ค่ะก็จะได้ปริมาณ150 ml พอดีแก้วนี้เราจะใช้ผงมะนาวคะนอแค่1ช้อนชาพูนก็พอถือว่าเปรี้ยวมากสำหรับแก้ว16ออนซ์แล้วนะคะลืมบอกว่าตอนคนระวังฟองเขาฟูขึ้นมาด้วยค่ะจากนั้นก็เตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมและใส่น้ำแข็งแก้ว16ออนซ์เทแดงมะนาวโซดาที่เราเตรียมเอาไว้ปิดฝาจ้าแล้วก็กดปั่นได้เลยเครื่องรุ่นนี้ลี่จะกดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างก่อนค่ะพอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวก็ค่อยกดเบอร์5ปั่นละเอียดไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเลยเหมือนเดิมนะคะถ้าอยากให้ซ่ามากขึ้นเราอย่าลืมเทโซดารองก้นแก้วนิดนึงค่ะตามด้วยแดงมะนาวโซดาปั่นใส่ลงไปในแก้วทั้งหมดเลยใครจะใส่เยลลี่ฟรุตสลัดหรือว่าปีโป้ลงไปก็ได้นะอร่อยมากขึ้นเลยแต่อย่าลืมบวกราคาของท็อปปิ้งเพิ่มด้วยนะคะเราจะได้ไม่เข้าเนื้อค่ะจัดแต่งทรงน้ำปั่นด้านบนเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาลงไปอย่าลืมท็อปปิ้งโซดาด้านบนอีกนิดนึงค่ะเขาก็จะได้ซ่ามากขึ้นการท็อปโซดาด้านบนเป็นเทคนิคที่หลายร้านรู้แล้วแต่ว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะก่อนดื่มก็คนให้เขาเข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ดูดได้เลยสีสันแบบสวยงามแดงสะใจมากเลยนะคะรสชาติเปรี้ยวนำมาก่อนเลยนะสายเปรี้ยวถูกใจสิ่งนี้ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยความหวานที่แบบแข่งกับความเปรี้ยวมาเลยใครที่เจอลูกค้าบ่นว่าปั่นแล้วจืดลองปั่นสูตรนี้ดูเลยจ้ารับรองว่าไม่จืดแน่นอนบาดคอกันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหวานมากไปสามารถตัดน้ำเชื่อมออกได้เลยนะคะอันนี้เราทำแบบรสชาติจี๊ดจ๊าดขั้นสุดมากลองเอาไปปรับสูตรกันตามชอบได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่บ๊ายบาย